ประสาทวิชาลูกหลานล้วนก้าวหน้าทุกแรงล่าตามชื่นชมสถานศึกษาเด่นเรามุ่งเน้นอย่างเหมาะสมคุณครูช่วยอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์ดีสวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะในสัปดาห์นี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เด็กๆจะได้พบกับแมวนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันหน่วยประสาทสัมผัสนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนหน่วยประสาทสัมผัสกันนะคะวันนี้คุณครูก็มีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยกันลุกขึ้นเลยนะคะเตรียมท่าทางให้พร้อมนะคะเราจะมาร้องเพลงสัมผัสทั้ง5กันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะ1 2 3ไปเลยนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆเพลงสนุกไหมคะในเนื้อเพลงของเด็กๆเด็กๆรู้จักอะไรบ้างคะประสาทสัมผัสทั้ง5เมื่อกี้นี้เด็กๆพอจะบอกได้ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีถ้าเราอยากจะรู้รสชาติเด็กๆก็ต้องใช้ลิ้นใช่ไหมคะถ้าอยากดมกลิ่นหอมๆของดอกไม้เด็กๆก็ต้องใช้จมูกนะคะส่วนหูเราก็ฟังเสียงธรรมชาติเสียงเพลงใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอยากมองเห็นสิ่งต่างๆเราก็ใช้ตานั่นเองนะคะส่วนมือนะคะเราก็สัมผัสจับสิ่งของต่างๆนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีเรื่องการชิมรสนะคะมาให้เด็กๆได้รับรู้กันนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยนะคะค่ะเด็กๆเมื่อกี้เราร้องเพลงกันไปแล้วใช่ไหมคะในเนื้อเพลงบอกว่ารู้รสต้องชิมด้วยลิ้นใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็มีปริศนาคำทายนะคะมาให้เด็กๆได้ลองทายดูนะคะคำถามของคุณครูมีว่าอะไรเอ่ยอ้าปากกว้างๆนอนอยู่ข้างในชิมรสอาหารได้เปรี้ยวหวานเค็มขมเด็กๆพอจะลองทายได้ไหมคะว่าคืออะไรเอ่ยไหนลองช่วยกันตอบหน่อยสิคะได้ไหมคะคุณครูก็จะเฉลยแล้วนะคะว่าคืออะไรนะคะเด็กๆลองทายดูสิคะใช่คำตอบของเด็กๆที่คิดไว้ไหมคะคำตอบของเด็กๆก็คือลิ้นนั่นเองนะคะลิ้นของเรานะคะจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ3นิ้วหรือ10เซนติเมตรนะคะลิ้นก็จะมีโคนลิ้นกลางลิ้นแล้วก็ปลายลิ้นนะคะในลิ้นของเราก็จะมีปุ่มเล็กๆอยู่นะคะเป็นตุ่มๆนะคะมีลักษณะขรุขระนะคะตรงนี้เราจะได้ไว้รับรสชาตินั่นเองนะคะแล้วก็จะมีลิ้นของเราก็จะมีเยื่อเมือกสีชมพูเด็กๆเห็นไหมคะว่าลิ้นของเรามีสีชมพูตรงนี้จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ลิ้นของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลิ้นของเราเนี่ยมีรับรสชาติอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวมาดูรสชาติที่1เลย
อ่ะอันที่หนึ่งนะคะสีฟ้าตรงโคนลิ้นตรงนี้นะคะเราจะรับรสหวานนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะคะว่ารสหวานมีภาพอะไรบ้างนะภาพอะไรเอ่ยไอศครีมนั่นเองใช่ไหมคะได้รับรสชาติหวานจากน้ำตาลนะคะขนมหวานเช่นทองหยิบทองหยอดน้ำตาลหรือน้ำผึ้งนั่นเองนะคะน้ำผึ้งก็จะเป็นรสชาติหวานจากธรรมชาติของดอกไม้นะคะรสชาติต่อไปรสอะไรนะเด็กๆพอจะรู้ไหมตรงส่วนที่เป็นสีเขียวสองข้างตรงนี้นะคะจะเป็นรสเค็มรสเค็มก็ได้จากเกลือนั่นเองนะคะคุณครูก็มีเกลือลักษณะต่างๆมาให้เด็กได้รู้จักนะคะมีไข่เค็มนะคะมีน้ำปลานะคะมีรสชาติเค็มนะคะเราก็จะรับรู้รสเค็มได้นั่นเองนะคะรสชาติต่อไปก็คือรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวเราก็จะได้จากความเปรี้ยวของผลไม้ที่มีรสชาติเป็นกรดนั่นเองนะคะเช่นของมะนาวนะคะหรือผลไม้ชนิดต่างๆที่มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นสตรอเบอรี่หรือกีวีหรือส้มบางชนิดแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะขามนะคะรสชาติต่อไปอยู่ตรงโคนลิ้นนะคะเป็นตรงนี้นะคะจะเรียกว่ารสขมรสขมมีอะไรบ้างนะคะก็ได้จากมะระได้จากมะเขือพวงหรือที่เด็กๆเคยได้กลิ่นก็คือกาแฟนั่นเองนะคะจะมีรสขมนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าลิ้นทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะลิ้นก็จะช่วยในการรับรสชาติอาหารทำให้เรารู้สึกอร่อยช่วยดูดเครื่องดื่มเหมือนอย่างเด็กๆนะคะเวลาดื่มนมเราก็จะต้องใช้ลิ้นช่วยในการดูดนมนั่นเองหรือเราใช้หลอดดูดในการดูดน้ำจากขวดนะคะช่วยในการพูดแล้วก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคดังนั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องรักษาความสะอาดให้ลิ้นด้วยโดยการนะคะเด็กแปรงฟันเสร็จแล้วก็ควรที่จะแปรงลิ้นของเราตามไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ลิ้นของเราสะอาดนะคะหลังจากเด็กๆแปรงฟันแล้วนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะมีเกมมาให้เด็กๆได้ลองทายนะคะมีจำนวนทั้งหมด2ข้อเดี๋ยวเรามาดูเกมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1อาหารชนิดใดที่เราใช้ลิ้นรับรสสัมผัสแล้วมีรสขมนะคะคุณครูมีภาพมาให้2ภาพมีภาพผลไม้กับภาพกาแฟเด็กๆลองทายดูสิคะว่าเป็นอะไรเอ่ยคุณครูให้เวลานับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆตอบได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยก็คือกาแฟนั่นเองนะคะมีรสชาติขมนะคะโอ้โหมีเด็กๆตอบได้กันเยอะเลยนะคะเก่งมากเลยข้อที่2นะคะอาหารชนิดใดที่เราใช้ลิ้นรับรสสัมผัสแล้วมีรสหวานข้อนี้เด็กๆต้องตอบได้แน่นอนเลยตอบได้หรือยังเอ่ยคุณครูเฉลยเลยนะคะข้อนี้ก็คือไอศครีมนั่นเองโอ้โหเก่งกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการชิมรสไปแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้กับคุณครูเหมียวในเรื่องการสัมผัสการใช้มือนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ